นี่นะครับคนไข้มาปรึกษาว่าทำไมเจ็บฟันตอนแรกน้องคิดว่าแบบไม่ได้ฝืนปูนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วน้องเพิ่งจัดฟันเสร็จมาประมาณปีนึงพอเราตรวจการศพฟันเนี่ยเราก็จะเจอว่าฟันคนไข้อ่ะจัดรอบแรกแล้วมันศพไม่ลงล็อกพอศพไม่ลงล็อกที่เรียกว่า maximum intercrustation เนี่ยเวลาเราเยื้องฟันเวลาเราเคี้ยวอ่ะมันจะแกว่งแล้วพอมันแกว่งแล้วมันศพไม่ลงเนี่ยฟันจะไปกระแทกกันเหมือนกับเราโดนต่อยเรื่อยๆอ่ะทุกวันอ่ะเป็นระยะเวลา1ปีอ่ะสุดท้ายอ่ะเราจะเจอว่าฟันอ่ะมันสึกแบบผิดปกติและมีอาการเจ็บตรงที่มันศพกระแทกนะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆกันฟันซี่เนี้ยเป็นฟันซี่15เนี่ยมันจะต้องปลายต้องมาอยู่ตรงนี้ระหว่างฟันล่างตรงช่องนี้แต่ว่าอันเนี้ยเขาจัดเสร็จแล้วอ่ะมันขยับมาด้านหน้าไปประมาณสัก3มิลซึ่งถือว่าเยอะมากในทางทันตกรรมเนาะเพราะฟันที่นึงเราประมาณ7มิลนะครับฟันที่เนี้ยทีเนี้ยเพราะนั้นอ่ะเราจะเจอว่าอ้าปากนิดนึงเนี่ยจะเจอว่าฟันมันสึกแปลกๆเห็นไหมแทนที่จะเป็นแหลมๆใช่ปะมันกลายเป็นเฮี้ยนๆตรงๆตรงเนี้ยเนี่ยสึกแบบเฮี้ยนๆตรงๆตรงเนี้ยนะครับนี่คือพอยท์ที่หนึ่งว่าเอ๊ะน่าจะศพกระแทกนะลองกัดฟันดูทีเนี้ยคนไข้ลองเยื้องฟันถูฟันไปทางขวาค้างไว้เนี่ยเห็นไหมชัดเลยเนี่ยชัดเลยถ้าเราถ่ายฟันมาเนี่ยปลายฟันล่างของฟันที่สึกแปลกๆพอดีเพราะว่าเขาเซตฟันมาไม่ลงล็อกนะครับซึ่งอันเนี้ยเจอบ่อยมากสำหรับคนที่เคยจัดฟันมาเพราะนั้นการจัดฟันครั้งแรกสำคัญมากเคสเนี้ยถ้าจะแก้เนี่ยก็ไม่ง่ายเนาะต้องค่อยๆถอยฟันทุกซี่เลยนะตั้งแต่ฟันกรามที่2เนี่ยถอยเพื่อให้ทุกอย่างมันกลับไปลงร่องเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยหมอจะขูดหินปูนแล้วก็จะกอแก้นะครับกอปรับตำแหน่งกอปรับความสูงเขานิดนึงเพื่อให้น้องเนี่ยสบายขึ้นเวลากัดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมา follow up ว่าผลเป็นยังไงค่ะก็รู้สึกว่าตรงที่ทำมาเนาะตรงด้านบนเนาะก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วพอจับไปก็ไม่รู้สึกเจ็บหรือเจ็บน้อยลงค่ะ